สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth of Ice นะครับกับรายการ Easy Pop ทางเดินของเราต้องง่ายนะครับอันนี้ก็เป็น EP 3แล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวาดรูปการ์ตูนหัวเด็กผู้หญิงกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเทมเพลตตรงนี้นะครับสามารถโหลดได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก็จะมีเทมเพลตตรงนี้ที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับรูปทรงนะครับแล้วก็สีที่เราจะใช้บ่อยก็ช่วงประมาณนี้นะครับเริ่มจากเราจะทำผมก่อนนะครับก็คลิกที่ตัวรูปทรงวงรีตรงนี้นะครับแล้วกด Alternate ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดคลิกซ้ายลากออกมานะครับจะเป็นการ Copy ออกมานะครับอันนี้เราก็จะปรับเป็นรูปผมนะครับผมก็จะเป็นสีดำแต่ว่าอาจจะเป็นใส่เป็นสีนี้ให้ดูสวัสดีครับอันนี้เสร็จแล้วเราจะวาดโครงหน้าเขานะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกซ้ายตรงนี้กด alternate ค้างแล้วก็ลากออกมาอันนี้เราจะใส่เป็นสีเนื้อคือสีนี้นะครับแล้วก็จัดรูปทรงครับอันนี้มันจะอยู่ข้างหลังให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกอะไร Bring to Front ครับให้มันมาอยู่ข้างหน้าหรือจะปรับตรงเลเยอร์นี่ก็ได้นะครับคือลากให้มันมาอยู่ข้างบนตัวผมนี่ครับคือให้หน้าอยู่ข้างบนผมอันนี้ผมก็จะให้เป็นทรงหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับครับผมเสร็จแล้วเราจะลากรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับเราจะทำเป็นเหมือนกับหน้าม้าให้เขากด alternate ค้างเหมือนกันลากออกมานะครับสีก็คือให้ใช้สีเดียวกับผมนะครับก็คือสีนี้นะครับแล้วเราก็ขยายออกมานะครับให้มันคลุมเป็นหน้าม้าตรงนี้คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอะไรงแล้วก็ front ให้มันอยู่ข้างบนนะครับโอเคนะแล้วคลิกตรงสี่เหลี่ยมทีนะครับแล้วก็คลิกตัวชิปนะครับที่คีย์บอร์ดแล้วกดตรงคลิกที่รูปเนื้อตรงนี้นะครับตัวหน้าของผู้หญิงนะครับแล้วมาที่ Path Finder นะครับให้เลือกตัวนี้ Minus Front ครับจะได้หน้าม้าของเด็กผู้หญิงมานะครับต่อไปนะครับเราจะทำตัดผมให้แหว่งนิดนึงก็ใช้นี้ก็ได้ครับลากออกมาเหมือนเดิมนะครับ Alternate ค้างลากออกมาแล้วก็ใส่สีเดียวกับผมนะครับได้แล้วก็จะทำย่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มาไว้ตรงนี้ครับผมโทษทีครับคลิกขวาก่อนนะครับคลิกขวาแล้วเลือกที่อะไรนี้ฟอนต์ก่อนแล้วก็ลากมาวางตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราคลิกตรงรูป Pen Tool นะครับเลือกที่เป็น Delete and Sharp Point นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เลือกที่สีหน้าเดียวกันกับตรงหน้านะครับจะได้ประมาณนี้ครับมันอาจจะใหญ่นิดนึงแล้วก็ย่อนิดนึงอีกอันก็คลิกที่ตัวสามเหลี่ยมนี้แล้วก็ alternate ค้างนะครับแล้วก็ลากออกมาอาจจะประมาณนี้จะน่าเก็บนะทุกคนประกอบก็ได้ประมาณนี้ครับตัดทรงแล้วแต่เลยนะครับต่อไปคลิกที่รูปทรงกระบอกอีกทีแล้วก็ลากออกมาครับกด alternate ค้างแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ปล่อยแล้วอันนี้เราจะทำเป็นลูกตาให้เด็กผู้หญิงนะครับตาก็จะเป็นสีดำแล้วลากมาที่อย่าลืมนะครับคลิกขวา
Ring Font นะครับโอ้ตาใหญ่ไปนิดนึงครับกด Alternate นะครับกดตรงคลิกตรงที่ว่างแล้วกด Alternate ค้างนะครับที่คีย์บอร์ดเพื่อขยายดูสเตทนะครับกดเลื่อนเมาส์ตรงกลางนะครับเลื่อนหรือขยายตัวสเตทนะครับแล้วกด Space Bar ค้างจะเป็นรูปมืออย่างนี้เราก็สามารถเลือกแล้วกดซ้ายที่เมาส์ค้างไว้ครับแล้วก็สามารถเลื่อนสเตทได้นะครับตรงนี้ตามันใหญ่ไปนิดนึงผมก็จะครับครับแล้วก็กดตรงนี้ค้างเหมือนเดิม alternate ค้างออกมาเพื่อ copy ตาออกมาแต่แล้วนะครับคลิกที่ตาคลิกที่หนึ่งที่ตานะครับแล้วกดชิปค้างแล้วคลิกที่ตาข้างนะครับกดคลิกขวาเลือกกรุ๊ปนะครับแล้วกดตรงนี้เพื่อเราจะได้อะไรเพื่อจัดให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะทำหูให้เด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็ลากคลิกที่ทรงกลมนะครับอัลเทอร์เนทค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างลากออกมาอันนี้จะทำเป็นหูนะครับน่าจะประมาณนี้สีเดียวกับสีเนื้อหน้านะครับคลิกขวาแล้วอะเลนออกมาไว้ข้างหน้ามันเดิมเหมือนกันนะครับนี่ได้หูมานะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้อัลเทอร์เนทค้างแล้วก็ลากออกมาครับเสร็จแล้วคลิกที่หูข้างนี้แล้วก็คลิกหูข้างนี้ทีหนึ่งแล้วคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปนะครับแล้วคลิกที่ชิปแล้วกดที่หน้าอีกทีแล้วก็กดอะไรตรงกลางนะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางเราได้หูนะครับต่อไปเราจะทำปากครับปากแล้วก็คลิกตรงรูปทรงวงกลมตรงนี้นะครับแล้วกด alternate ค้างคลิกเมาส์ซ้ายออกมาแล้วก็ย้อนหนึ่งครับเสร็จแล้วเราจะใช้สีปากประมาณประมาณนี้ครับสีข้างในแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ลากมาครับออร์ดิเนตค้างแล้วก็ลากมาตัดเพื่อทำปากนะครับแล้วก็กดชิปกดคลิกซ้ายที่วงกลมนี้นะครับแล้วกดที่ Path Finder นะครับเลือกที่ Minus Font เหมือนกันเราก็จะได้ครึ่งปากมาเสร็จแล้วนะครับคลิกที่วงกลมในรูปทรงวงกลมอีกทีแล้วกดออร์ดิเนตออกมานะครับลากออกมาเมลซ้ายลากค้างออกมานะครับแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้มันอยู่ถ้ามันอยู่ข้างหลังนี้ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอะไรฟอนต์นะครับเสร็จแล้วจะใช้สีนี้นะครับต่อไปแล้วก็กดที่วงกลมที่ลากมาเมื่อสักครู่กดชิปแล้วก็กดที่เครื่องวงกลมนะครับเสร็จแล้วกดที่พาธไฟเดอร์นะครับที่เป็นดีไวซ์ตรงนี้นะฮะต่อไปแล้วก็คลิกที่ตรงลูกศรสีขาวที่พื้นที่สเตทว่างก่อนทีนึงแล้วก็มาคลิกนะครับแล้วกด delete ลบออกไปครับ delete นะครับคลิกที่รูปทรงวงลูกศรสีแดงอีกทีนะครับแล้วก็คลิกที่รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับ alternate ค้างแล้วก็ลากออกมาเหมือนกันอันนี้จะทำเป็นประมาณฟันนะครับทับตรงนี้มันจะอยู่ข้างหลังนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็อะไรนี้แล้วก็ blink to font สำหรับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเป็นฟันแล้วตรงนี้ก็คลิกตรงชิปนะครับกดชิปแล้วก็กดตรงลูกปากนะครับเสร็จแล้วใช้อันนี้ครับ Pathfinder Align นะครับ device เหมือนกันกดที่ลูกศรสีขาวที่กดซ้ายที่ state ครั้งนึงนะครับแล้วก็มากดที่สี่เหลี่ยมข้างบนนี่ในรูปฟันนะครับต่อไปเราก็จะรวมออกมาไว้เป็นรูปฟันนี่ครับได้ปากมาแล้วนะครับโอเคครับผมในตอนนี้เขาจะได้รูปหัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงนะครับต่อไปในคลิปถัดไปเราจะมาทำในส่วนของตัวให้หัวการ์ตูนตัวนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตาม Channel Earth of Eye นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ